เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับน้องๆตอนนี้นะเรายังคงอยู่ในส่วนของการเฉลยประพันธ์ท้ายบทนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า167นะครับบทการเคลื่อนที่แบบต่างๆในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์เล่ม1นะครับถ้าน้องดูตามเนี่ยดูได้เลยนะในหน้า167ตอนนี้เราจะเฉลยกันที่ข้อ18นะครับโอเคมาดูการโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรเป็นตัวแปรนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งบนทางโค้งด้วยอัตราเร็ว v รัศมีความโค้งของถนนเนี่ยเป็น r ความกว้างของถนนเป็น d จะต้องยกขอบถนนด้านนอกให้สูงกว่าด้านในเท่าใดเมื่อรถวิ่งบนทางโค้งแล้วล้อรถไม่ถลายออกนอกเส้นทางโจทย์ต้องการหาว่าต้องยกขอบถนนด้านนอกให้สูงกว่าด้านในเท่าใดใช่ปะโจทย์ข้อนี้เนี่ยการวาดภาพสำคัญมากจริงๆสำคัญทุกโจทย์แล้วแหละสำหรับการวาดรูปถูกไหมมาดูกันสังเกตคือเหมือนประมาณว่าโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าจะต้องยกขอบถนนด้านนอกให้สูงกว่าด้านในเท่าใดเมื่อรถวิ่งบนทางโค้งแล้วล้อรถถึงจะไม่ถลายออกนอกเส้นทางแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถนนเนี่ยไม่ใช่เป็นถนนราบๆแหละเพราะเขาต้องการถามว่าต้องยกขอบนอกให้สูงกว่าขอบในตรงเนี้ยอันนี้คือถนนนะอันนี้คือขอบนอกนี่คือขอบในนะครับเนี่ยอันนี้คือถนนอย่างนี้พี่ตัดส่วนนี้มาดูตัดด้านข้างมาดูเป็นถนนอย่างนี้นะพี่ตัดด้านข้างมาดูนี่คือขอบนอกนี่คือขอบในโอเคไหมโจทย์ถามหาว่าต้องยกอันเนี้ยสูงกว่าอันเนี้ยเท่าใดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถนนไม่ใช่เป็นถนนแบนๆแล้วแต่มันเป็นถนนที่เอียงขึ้นมาโอเคไหมปึ๊บเอียงขึ้นมาลักษณะนี้อันนี้คือแนวถนนเนี่ยก็โค้งไปโค้งไปอย่างเงี้ยนึกภาพออกนะเด็กๆเนี่ยถนนเห็นป่ะนึกภาพออกมั้ยนึกภาพออกนะโอเคทีนี้สมมุตินี่คือรถของพี่เป็นกลมๆสีชมพูนี่คือรถเนี่ยเขากำลังเคลื่อนที่ไปตามแนวถนนเนี่ยด้วยความเร็ว v โอเคป่ะโอเคนะด้วยความเร็ว v ทีนี้เขาต้องการถามว่าจะยกขอบทางด้านนอกนี่คือขอบทางด้านนอกให้สูงกว่าขอบทางด้านในกี่เท่าไหร่ถึงจะทำให้วัตถุนี้ไม่ถลายหรือว่าสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมตามทางโค้งได้สรุปโจทย์ถามหาระยะตรงนี้นะโอเคป่ะนี่เป็นมุมเซต้าพี่กำหนดไปก่อนโอเคทีนี้เด็กๆนิดนึงหลักการทำโจทย์แนวที่มันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยหลักสำคัญเลยเนี่ยโดยเฉพาะโจทย์ประยุกต์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมจำไว้เสมอหลักการของมันคือหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางให้ได้แล้วจับตัวเนี้ยไปเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r เนี่ยคีย์หลักของมันเลยสำหรับโจทย์ประยุกต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยหลักการของมันสำคัญเลยคือการหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางให้เจองั้นการที่เราจะหาแรงแค่การที่เราจะหาได้เนี่ยว่าแรงใดเป็นแรงสื่อถึงกลางบ้างเนี่ยก็ต้องวาดแนวแรงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้ทั้งหมดก่อนโอเคไหมงั้นพี่ก็จะวาดก่อนว่าในการเคลื่อนที่บนทางโค้งแบบเนี้ยลักษณะคล้ายๆพื้นเอียงเนี่ยมีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับรถคันนี้โอเคป่ะแล้วค่อยมาวิเคราะห์ว่าแรงตัวใดบ้างที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วจึงจับเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r เห็นป่ะแน่นอนรถอยู่บนทางโค้งย่อมมีน้ำหนักถูกป่ะพอมีน้ำหนักปุ๊บก็ต้องมีเอ็นมาส่วนไม่งั้นรถก็ตกลงไปในถนนถูกปะยุบลงไปเลยถูกปะมีเอ็นมีเอ็มจีหมดยางแรงหมดยางส่วนข้อนี้มีความเสียดทานไหมไม่ได้พูดถึงเนาะแสดงไม่มีหมดแล้วถูกปะหมดแล้วนะทีนี้น้องๆนึกภาพน้องๆต้องมองภาพให้ออกก่อนว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเขาเรียกอะไรจุดศูนย์กลางของการของแนวโค้งก็คือตรงไหนมันคือตรงไปด้านนี้นะนึกภาพออกไหมคือถนนเนี่ยที่พี่กำลังวาดอยู่มันคือถนนลักษณะนี้อันนี้ขอบอันนี้ขอบในนี่คือขอบนอกเนี่ยมันยกอย่างเงี้ยมันยกอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคล้ายๆสเตเดียมเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีแนวอย่างเงี้ยอันนี้คือแนวด้านในของมันเนี่ย
นึกภาพออกไหมนึกภาพออกปะเป็นถนนลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราว่ากันอยู่ตรงนี้ถูกปะแน่นอนแนวเข้าสู่ศูนย์กลางก็ต้องเป็นแนวนอนถูกไหมดังนั้นแนวเข้าสู่ศูนย์กลางคือแนวนี้โอเคปะโอเคปะซึ่งถ้าพี่อยากหาว่าแรงใดเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางถูกไหมก็ต้องพยายามแตกแรงทุกตัวให้อยู่ในแนวแค่เพียง2แนวคือแนวที่ขนานกับแนวเข้าสู่ศูนย์กลางกับตั้งฉากแนวเข้าสู่ศูนย์กลางเท่านั้นถูกไหมหลักการเนี่ยคือแตกแรงจริงๆหลักการแรกคือการเขียนฟรีบอดี้ก่อนถูกไหมว่าแนวแรงเสร็จปุ๊บพอว่าแนวแรงเสร็จปุ๊บก็แตกแรงทุกแรงให้อยู่ในแนว2แนวคือแนวแรกขนานเส้นสู่ศูนย์กลางกับอีกงานหนึ่งคือตั้งฉากเส้นสู่ศูนย์กลางแค่นั้นเองถูกปะนี่คือเส้นสู่ศูนย์กลางนี่คือแนวเส้นสู่ศูนย์กลางนี่คือแนวตั้งฉากเส้นสู่ศูนย์กลางถูกปะดังนั้น MG อยู่บนแนวตั้งฉากแล้วถูกปะก็ไม่ต้องแตกแล้วแตกแต่ตัวเองถูกปะพี่ต้องแตกเข้ามาตรงนี้ก็ไล่มุมไปซะไล่มุมถ้าตรงนี้มุมเซต้าตรงนี้มุมฉากตรงนี้มุม90ลบเซต้าถูกไหมดูสามเหลี่ยมรูปนี้เซต้าฉากนี่ก็ต้องเป็น90ลบเซต้าแต่ตรงนี้ก็ต้องมุมฉากเหมือนกันถูกปะถ้านี่90ลบเซต้าตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าทั้งนั้นจบแล้วพี่แตกเข้าหามุมใช้คอสดังนั้นขึ้นไปคือ n คอสแตกออกหักมุมใช้ไซน์เนี่ยมันคืออย่างนี้นะแตกเข้าหามุมนี่คือลูกศรนะแตกเข้าหามุมใช้คอสมาติดขึ้นแตกออกหักมุมปึบใช้ไซน์โอเคนะครับจบแรง n นี้หายไปจบแล้วสรุปใครเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางลูกn sin θ ฉะนั้นจบเลยจับ n sin θ เท่ากับจากสูตรอะไรก่อนจากสูตรแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ mv square ส่วน r ดังนั้นแน่นอนเลยว่า n sin θ ของเราต้องมีค่าเท่ากับ mv square ส่วน r นี่เป็นสมการที่1ส่วนอีกสมการนึงในแนวตั้งฉากสังเกตถามว่าในแนวตั้งฉากเนี่ยในแนวเนี้ยแรงรับเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะอะไรเพราะรถมันไม่ได้เคลื่อนที่จมลงถนนนี่ถูกป่ะหรือไม่ได้เคลื่อนที่ลอยจากถนนมันอยู่นิ่งบนถนนดังนั้น n cos theta เท่ากับ mg นะครับเป็นสมการที่2เอาสมการที่1กับ2มาหารกันเพื่อกำจัดตัวแปร n ออกนะครับก็ได้ละ1หาร2ก็จะเท่ากับ sin thetaอ่ะเขียนเต็มก็ได้ n sin θ ส่วน n cos θ มีค่าเท่ากับ mv square ส่วน r หารกับ mg จบแล้ว n ตัด n m ตัด m ได้ว่า sin θ ส่วน cos θ คือ tan θ มีค่าเท่ากับ v square ส่วน rg นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยถ้าเรายังจำกันได้ก็คือที่พี่เคยพิสูจน์ให้ดูตอนเรียนเนื้อหาถูกปะแต่ถามว่าให้จำไหมพี่ก็ไม่แนะนำให้จำอยากให้พิสูจน์ตรงนี้เป็นทำเป็นโอเคนะเราได้แล้วว่าการที่รถจะไม่ถลายหรือสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมบนทางโค้งต่อไปได้เนี่ยเคลื่อนที่บนตามแนวทางโค้งอันนี้ต่อไปได้เนี่ยสมบัติของมันจะต้องทำไหมมุมนั้นเนี่ยค่าแทนของมันต้องมีค่าเท่ากับ v square ส่วน r g โอเคไหมเห็นป่ะแต่โจทย์ไม่ได้ถามแทนเซต้าโจทย์ถามหาระยะนี้ว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้มาดูนิดนึงที่โจทย์กำหนดอันนี้พี่จะตัดส่วนนี้มาดูนะสามเหลี่ยมอันนี้คือทางโค้งนะพี่จะตัดสามเหลี่ยมรูปนี้มาดูภาพตัดขวางของทางโค้งตัดสามเหลี่ยมมาดูโจทย์บอกว่าถนนกว้างดีนี่คือความกว้างถนนน้องๆต้องนึกภาพตามให้ได้นะนี่คือภาพจริงถูกปะความกว้างถนนคือระยะนี้ถูกปะนี่คือดีเขาต้องการหาว่า x ตรงนี้เป็นเท่าไหร่โดยที่ตรงนี้เป็นมุมเซต้าซึ่งเราได้มาแล้วว่าแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับ v square ส่วน r g ถูกปะทีนี้นิดนึงพี่อยากหาว่า x กับ d มีความสัมพันธ์กันยังไงพี่ก็ใช้ตรีโกณมิติจากรูปนี้นะเราก็จะได้ว่า sin เซต้าหรือข้ามส่วนฉากก็คือ x ส่วน d เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ sin ถูกปะดังนั้นค่า x จึงเท่ากับ d sin เซต้าถูกไหมถูกปะได้ตรงนี้มาแล้วแต่ทีนี้
ซาเซต้าเรายังไม่ทราบค่าเราทราบแต่แทนเซต้าอันนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์และเด็กๆ เวลาเราจะดูนะเรื่องอย่างนี้พี่ก็สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแทนเซต้ามันคือข้ามส่วนฉากใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ว่าแทนเซต้ามันคือข้ามไม่ใช่ครับแทนเซต้าคือข้ามส่วนชิดถูกปะซึ่งเมื่อกี้เราหาไปแล้วมันคือ v สแควร์ส่วน r g ดังนั้นพี่เทียบเลยพี่ก็จับให้ด้านข้ามมันก็คือเป็นด้าน v สแควร์ส่วนด้านชิดเป็นด้าน r g ถูกปะถ้านี่มุมเซต้าด้านข้ามคือด้าน v สแควร์ด้านชิดคือด้าน r g ถูกปะดังนั้นแทนเซต้าจึงมีค่าเท่ากับ v สแควร์ส่วน r gถูกไหมครับพี่หาด้านนี้ได้ไหมถ้างั้นน่ะได้ถูกป่ะมันก็คือสแควร์รูทของด้านนี้กำลังสองก็ได้ v กำลังสี่บวกด้านนี้กำลังสองนี่คือด้านนี้ดังนั้นถ้าพี่อยากรู้ว่าไซน์ของมุมเนี้ยเป็นเท่าไหร่จบแล้วไซน์ของมุมนี้หาจากข้ามฉากข้ามส่วนฉากถูกไหมซึ่งข้ามคือ v สแควร์ส่วนฉากคือรูทก้อนหน้าเกล็ดตัวนี้ถูกปะดังนั้นจบแล้วเด็กๆไซน์เซต้าคือเท่านี้ดังนั้น d ไซน์เซต้าจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจบแล้วเราได้แล้วว่า x ก็เท่ากับจาก x เท่ากับ d ไซน์เซต้าดังนั้นแทนค่าไซน์เซต้าเท่ากับ v สแควร์หารรูท v กำลัง4 r กำลัง2 g กำลัง2จบแล้วเพราะฉะนั้นค่า x หรือว่าระยะขอบนอกสูงกว่าขอบในเท่ากับdv สแควร์รูท v สแควร์บวก r สแควร์ g สแควร์เป็นคำตอบนะครับข้อนี้ผ่านไปโอเคนะพอได้เนาะอันนี้ใช้ความรู้2เรื่องนะครับสิ่งที่พี่อยากจะทวนให้ก็คือเรื่องนี้สำคัญหลักการทำโจทย์ประยุกต์ของวงกลมเนี่ยคีย์หลักสำคัญคือน้องต้องหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางให้ได้ซึ่งการก่อนที่น้องจะหาแรงสู่ศูนย์กลางได้เนี่ยน้องต้องวาดแนวแรงทั้งหมดให้ครบก่อนเสร็จแล้วเพราะว่าแนวแรงเสร็จปุ๊บให้แตกแรงออกเข้าไปอยู่ในแกน2แกนคือแกนนึงที่เป็นแกนขนานกับเส้นเข้าสู่ศูนย์กลางกับอีกแกนตั้งฉากโอเคป่ะตัวไหนที่มันอยู่บนแกนขนานเส้นศูนย์กลางก็จับมาเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r ได้เลยโอเคป่ะแค่นี้เองนี่คือหลักการนะสร้างสมการจากวงกลมเป็นหลักการทำโจทย์ประยุกต์เลยโอเคป่ะ อีกเรื่องนึงที่ใช้ในเรื่องนี้คือคณิตศาสตร์ธรรมดาเนาะรู้แทนอยากหาทรายก็ต้องเนี่ยวาดรูปอย่างเงี้ยโอเคนะครับข้อนี้ผ่านไปตอบ dv สแควร์ส่วนรูท v กำลัง4บวก r กำลัง2 g กำลัง2นะครับตัวนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาเลยเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคถ้ามีที่การสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย